ตอนนี้เราอยู่กันที่ไทย GP นะครับ MotoGP สนามช้างบ้านเราปี2023นะครับณบูธอัลพายสตาร์เนี่ยที่เห็นคนกำลังตั้งแถวตั้งคิววันนี้เพราะว่าอะไรฟาบิโอควาตาราโร่กำลังจะมาแจกลายเซ็นที่บูธของอัลพายสตาร์ณตอนนี้ผมกำลังถ่ายอยู่นะเนี่ย 5:15 นะตอนนี้ผมยืนถ่ายอยู่ 4:38 นะครับก็มารอดูควาตาราโร่เหมือนกันนะครับซึ่งในบูธอัลพายสตาร์เนี่ยความน่าสนใจคืออะไรครับเราเห็นจอใหญ่ๆจอเนี่ยความเท่คืออะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปดูในสนามนะครับอยากจะมาดูแบบสดๆแบบสดๆจริงๆที่บางคนบอกเอ้ยเราก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้สิแต่อย่าบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราดูกันในสนามเนี่ยมันจะดีเลย์กว่าประมาณ 20-30 วินะครับสมมุติเราเห็นรถคันเนี้ยดูอยู่บนจอเนี่ยอยู่โค้ง12ถ้าเราไปดูที่อินเทอร์เน็ตหรือจอที่ดึงสัญญาณจากอินเทอร์เน็ตมาจะเห็นว่าอยู่แค่โค้ง4โค้ง5เองนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็นจอที่ได้สัญญาณเรียลไทม์จากในสนามเลยก็ใครที่ไม่ได้เข้าไปในสนามลองแวะเข้ามาดูที่บูธของ Alpine Star ได้นะมาดูกันต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคอลเลกชันที่บอกว่าปีนี้คนให้ความสนใจกันเยอะนะครับนี่คือคอลเลกชันที่ทาง Alpine Star ทำเสื้อยืดนะครับเฉพาะในงานไทย GP 2023นี่เลยนะคนถามกันเยอะเพราะลายมันเฟี้ยวมากเลยนะเป็น Alpine Star ตุ๊กๆนะครับ Thailand Race Weekend ราคาไม่แพงนะครับ890นะครับราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนี่คือราคาที่พิเศษแล้วอย่าบอกว่ามันเป็นคอลเลกชันพิเศษเฉพาะปีนี้และณช่วงนี้เท่านั้นนะครับเราจะไปซื้อช่วงอื่นถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับปีหน้าก็จะเปลี่ยนคอลเลกชันใหม่ใครที่บอกว่าสะสมก็ต้องสะสมผมบอกได้เลยว่าปีนี้ลายเฟี้ยวฟ้าวกว่าปีที่แล้วอีกคนเข้ามาเหมาเนี่ยตุ๊กๆเนี่ยมาเหมาไปอย่างละหนึ่งนะครับแล้วยังบอกว่าตัวไม่แพงนะครับแล้วได้เสื้อเนี่ยทีมแข่งหรือว่าหลายๆทีมนะครับมาดูกันเยอะนะครับเพราะมันเป็นคอลเลกชันพิเศษเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะครับแล้วบอกได้ว่าเสื้อใส่สบายละกระเป๋าอะไรก็มีนะครับรวมถึงในบูธเนี่ยก็จะมีเรื่องตัวยางบิดสโตนนะครับมียางบิดสโตนเข้ามาโชว์มุมไกลๆนั่นก็จะมียูนิแบตนะครับแบตเตอรี่ไล่เบาซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับรวมถึงกองอากาศสปินฟิลเตอร์นะครับที่เป็นกองอากาศที่อยู่ในรถแข่งมอเตอร์จีพีเดี๋ยวจะพามาชมเรื่อยๆนะครับความพิเศษในบูธนี้เนี่ยแล้วเรามายืนกลางบูธเนี่ยคนกำลังเข้าคิวอยู่ความพิเศษในบูธนี้คืออะไรเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้คือเชลที่เป็นคอลเลกชันของมาร์กมาเกสนะครับแล้วก็ฟาบิโอควาตาราโร่นะครับที่ลดพิเศษเฉพาะในงานไทย GP นะลด 20% นะครับเป็นเสื้อเนี่ย393แล้วก็เสื้อเบอร์20นะครับรองเท้าเลยก็มีแต่ผมขออนุญาตขยับหน่อยดีกว่าเพราะทุกคนกำลังจะมารอฟาบิโอนะครับนะบูธของอัลไพน์สตาร์ละเรามาดูโซนนี้หน่อยนี่แบตเตอรี่นะครับยูนิแบตผมบอกได้เลยว่าความพิเศษคืออะไรแบตเตอรี่บางคนบอกว่าแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ใช่ไหมแต่อย่าบอกว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามันจะมีแบตตัวที่เป็นซุปเปอร์ไลท์เบาแล้วผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะผมเคยไปยืนถืออยู่คือถือขึ้นมาเนี่ยเห็นแบตเตอรี่อะเอาง่ายของ CBR 1000 RR ผมมันลูกประมาณฝ่ามือเนี่ยตอนนั้นผมถือขึ้นมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบตมันเบาจังนึกว่าของม็อกอัพนะครับแต่จริงๆมันคือแบตจริงๆเนี่ยบางคนบอกแบตเตอรี่น้ำหนักมันจะเท่าไหร่เชียวโล2โลใช่ไหมครับแต่พอมันเบาเหลือไม่กี่ขีดเนี่ยมันทำให้ลดน้ำหนักหายบางคนบอกหายไปไม่ถึงโลมันจะรู้สึกขนาดนั้นแต่อย่าบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่รถหลายๆรุ่นอ่ะแบตเตอรี่เขามักจะอยู่บริเวณใต้เบาะนะครับใต้เบาะหรือไม่ก็ใต้ถังแล้วแต่รุ่นนะครับว่าเขาวางตำแหน่งของแบตไว้ตรงไหนการที่น้ำหนักมันอยู่บนมันทำให้แรงเหวี่ยงนะเขาเรียกว่าด้านบนมันสูงไงเหมือนเอาง่ายๆเลยคือเวลาเราขี่รถเนี่ยน้ำมันเต็มถังกับน้ำมันครึ่งถังนะขี่ในสนามเรายังให้รู้สึกแรงเหวี่ยงที่มันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นลิเธียมเอ็กซ์ตร้าที่เป็นตัวจะมีรุ่นที่เป็นแบบสำหรับรถแข่งเลยที่แบบไล่เบานี่คือเบาจัดเลยเบาจัดๆนะครับใครไม่เชื่อลองเดินมาที่บูธของอัลไพน์สตาร์ที่เป็นรวมกับยูนิแบตได้นะครับถือมาแล้วจะงงนึกว่ามันเป็นม็อกอัพนะครับที่มันเบาเหลือเกินเบาเหลือเกินนะครับแล้วบูในมุมนี้นะครับนี่สปินฟิลเตอร์นะครับอันนี้เป็นกองที่เราเห็นรถแข่ง MotoGP เนี่ยทีมแข่งหลายทีมเนี่ยเลือกใช้นะครับแน่สังเกตเลยง่ายๆคือความเท่มกองตัวนี้คืออะไรไส้เนี่ยถ้าไส้ตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นไส้สีส้มแต่ถ้าเกิดตัวท็อปที่เป็นรถ VSBK หรือนึง MotoGP เขาจะเป็นไส้สีดำรถผมก็ใส่ไส้ตัวนี้อยู่แต่ถ้าเป็นแข่งจ๋าเลยเสื้อจะทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยมันจะเบาลงไปอีกแต่อย่าบอกว่าตัวกองเนี่ยมันกองได้ทั้งน้ำแล้วก็เป็นเรื่องตัวโฟเลทที่ดีมากๆใครที่ดูคลิปที่ผมขี่ CBR 1000 RR ในสนามช้างเนี่ยที่เห็นเสียงดังๆเนี่ยรถผมท่อเดิมนะครับแต่เสียงพอๆเนี่ยมาจากเสียงดูดในกองอากาศตัวนี้เลยไม่เคยใส่กองตัวไหนแล้วดังลั่นเท่านี้มาก่อนเลยนะครับใครอยากจะมาชมหรืออยากจะมาดูรายละเอียดสินค้าที่เมื่อกี้พามาลองแวะเข้ามาดูในบูธของ Alpine Star ได้นะครับที่มีทั้งยูนิแบตเดี๋ยวมาดูนี่ก่อน
นี่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 อันนี้จะเป็นเสื้อเลสซิ่งสูทนะครับขวานี่ของมาร์คมาเกสซ้ายนี่ของฟาบิโอควาตาราโรสมัยที่อยู่ปิโดเนสนะครับนี่คือเสื้อที่มาร์คมาเกสแล้วก็ฟาบิโอใส่จริงๆลองแวะมาชมได้แต่อย่าไปจับอย่าไปสัมผัสนะครับที่เห็นเนี่ยรอยข่าวเช็ดพื้นรอยล้มต่างๆนี่คือเป็นเสื้อที่ทั้งฟาบิโอหรือว่ามาร์คมาเกสใส่ขึ้นมาจริงๆเลยใครหาอยากดูอะไรแปลกๆลองมาดูได้รวมถึงเทคแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อที่มีแอร์แบ็กผมเคยทำคอนเทนต์รีวิวไปหลายรอบแล้วผมจัดมาตัวหนึ่งแล้วแต่บางคนยังนึกไม่ออกว่าหลักการทำงานเป็นไงเวลามันบวมมันฟูมันเขาเรียกว่าระเบิดทำงานแอร์แบ็กทำงานเนี่ยมันทำงานยังไงลองแวะมาใส่แล้วลองให้เขาอัดลมเพื่อให้ดูการฟูของตัวเสื้อให้ดูได้ก็แวะเข้ามาดูในส่วนตัวบูธอัลไพน์สตาร์ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขอไปเข้าคิวดูรอดูฟาบิโอควาตาราโรหน่อยที่กำลังจะมาแจกลายเซ็นนะครับได้จาก Facebook ของเรานะครับ Alpinestar Official Alpinestar Thailand Official นะครับเราจะมีรูปของ85ท่านในนั้นนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลายคนอยากได้กลิ่นของฟาบิโอเป็นยังไงนะครับก็ยืนหายใจใกล้ๆแล้วกันนะครับรับรองหอมครับวันนี้เขาเก่งมากนะครับเขาเข้าคิว2ได้เลยครับซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับนักแข่ง